ฟิลิปปินส์วอร์ออนดรักปฏิบัติการพิฆาตรายย่อยถ้าจะให้ย้อนกลับไปในช่วงปี2000ที่ผ่านมานะครับหรือปีพศ2545คนไทยหลายๆคนอาจจะทราบข่าวเกี่ยวกับการประกาศสงครามยาเสพติดในประเทศไทยกันนะครับและนายกในสมัยนั้นก็คงหนีไม่พ้นอย่างพันตำรวจโททักษินชิดวัตน ซึ่งเขาก็ได้มีนโยบายป่าปรามยาเสพติดอย่างหนักนะครับเรียกได้ว่าเกือบหายไปจากประเทศไทยเลยทีเดียวเชียวสาเหตุหลักๆก,ก็น่าจะมาจากช่วงปี80-90ที่แล้วมานะครับส่วนประเทศที่นาเข้ามาส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างพม่าเนี่ยแหละครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่พาก,กันขนเข้ามาอย่างเยอะเลยถ้าจึงถือได้ว่าเป็นจุดสงคัญของการขายยามาตั้งแต่นั้นแหละครับเพื่อเป็นการแก้แขปัญหาดังกล่าวและเด็ดขาดนะครับรัฐบาลไทยจึงกำหนดวาระของการปฏิบัติการเพิ่ขาดรายย่อยมาตั้งแต่นั้น นโยบายของพันตํารวจโททักษินชินวัตรในช่วงเวลานั้นนะครับเขาให้เวลาในการปราบปรามยาเสพติดเพียงแค่3เดือนเท่านครับเริ่มมาตัต้งแต่วันที่1กุมภาพศ2,546ันธ์พศ2546ไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับแต่ทิ้งย่างงั้นมันก็นาไปสู่การสูญเสียผู้ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่ถูกขึ้นบัญชีดานะครับและในสมัยนั้นเรียกกันว่าค่าตัดตอน โดยมีคดีฆาตกรรมมากกว่า2,600คดีนะครับมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า2870คนซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดสงครามกับยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบนะครับแน่นอนคบว่าผลกระทบต่างๆก็มีมากมายเหมือนกันในตอนนั้นเพื่อนบ้านข้างเคียงเราก็ได้มีนโยบายเหมือนกับเรานะครับคือการปราบปรามยาเสพติดให้หมดจากประเทศนั่นก็คือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นี่แหละที่นําโดยประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกับโนโยบายดังกล่าวก็คือระยะเวลานะครับฟิลิปปินส์ในตอนนั้นก็ไม่มีกําหนดขอบเขตที่ว่านะครับพวกเขาจะใช้เวลาในการจัดการนานเท่าไรอีกทั้งสมัยนั้นก็ยังเป็นยุคมื่อนะครับยุคแห่งความโหดเหี้ยมส่งผลให้มีผู้คนจํานวนมากมานะครับเสียชีวิตจากการถูกสังเกตมากกว่าไทยหลายเท่า จุดกำเนิดของปัญหาทั้งหมดในประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากประเทศไทยเราเลยและถือว่าเลวร้ายซะยิ่งกว่าประเทศเราได้ซ้ําเพราะในช่วงปี2002นะครับประเทศฟิลิปปินส์แทบจะไม่เคยปราบปามยาเสพติดมาก่อนทั้งในและนอกประเทศนะครับต่างก็พาก,กันนาเข้ามากันเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าจุดขายของประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นยานี่แหละครับ โดยประเทศที่พี่แกส่งออกนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและยังส่งออกไปยังประเทศแห่งมาเฟียอย่างเม็กซิโกกับจีนนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ฟิลิปปินส์กลายมาเป็นศูนย์กลางของยาสปิดแทนไทยไปนะครับแถมประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศก็เลือกที่จะใช้มันเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างถูกแถมยังหาได้ง่ายเหมือนกันนะครับเหมาะสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวที่พร้อมจะปีนเสาไฟแหล จากผู้เสพนะครับหันมาเป็นผู้ค้าวนเวียเป็นวัตจักไปเรื่อยๆก่อนที่จะถูกขึ้นแบล็กลิสต์โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปในทด่สดุดรวมไปถึงการเอาครอบครัวตัวเองนะครับมาเป็นตัวประกันหากพวกมึงไปเลิกนะกว่าที่ฟิลิปปินส์จะรู้ตัวนะครับยาก็ระบาดไปทั่วประเทศซะแล้ว โดยในช่วงปี2002นะครับรัฐบาลก็เริ่มเอาจริงเอาจังในการปราบปรามยาเสพติดและก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรป้องกันยาเสพติดที่เรียกกันว่า DDB และ PDEA ขึ้นมาพร้อมกันในช่วงปี2002นะครับแต่ถึงอย่างนั้นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมานะครับองค์กรดังกล่าวก็ทํางานไม่สมกับชื่อปราบปรามยาเสพติดมันซะเลย เรียกได้ว่าผู้ค้ารายใหญ่รายเยล็กรายน้อยในพื้นที่ไม่ได้กลัวที่อะไรเลยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาที่ขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับส่งต่อมารุ่นลูกรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นต่างก็รู้จักกันดีนะครับใช่แล้วครับผมหมายถึงการส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่และมาเฟียต่างถิ่นที่เข้ามาขายอย่างกับมาเฟียจีนนะครับซึ่งมันก็มีมาถึง9ก้ากลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มก็จะมีบริษัทบางหน้านะครับบางกลุ่มก็มีแบ็คใหญ่รวมไปถึงนายตำรวจยศสูงนะครับคอยนุ่นหลังพวกเาย ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการส่งออกยาเสพติดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังรวมไปถึงแหล่งผลิตรายใหญ่ของโลกด้วยเช่นกันโดยกลุ่มค้ายาที่อยู่มาตั้งแต่ทุนเดิมนะครับมาจากว่านซื้อที่ดินอาพาร์ตเมนต์ตึกแถวคอนโดเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับตัวยอย่างเช่นหนังที่มีชื่อว่าเดอะเรในปี2011นะครับเหมือนกับในหนังเลย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่แทบไม่แตกต่างอะไรไปจากหนังครับที่แก๊งค้ายาจะเป็นเจ้าของตึกและไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งผู้อยู่อาศัยครับส่วนกลุ่มค้ายาขนาดเล็กที่เรียกกันว่าลายย่อยนะครับก็มักจะไปตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนพวกเขาจะพากันไปนสร้างฐานที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเดินประชาชนนะครับ โดยในช่วงปี2010นะครับมูลค่ายาเสพติดในประเทศฟิลิปปินส์มีมากถึง6,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าทั้งยาบ้ายาไอกระจายทั่วประเทศครับเป็นที่นิยมสําหรับคนจํานวนมากนะครับที่มีผลต่อสมองและประสาทส่วนโคเคนนะครับจะได้รับความนิยมที่น้อยกว่ายาบ้าเพราะมันมีราคาที่ค่อนข้างแพงและหายากมากกว่า ในช่วงปี2012นะครับองค์กรสหประชาชาติเคยพูดไว้ว่าฟิลิปปินส์มีอัตราการใช้ยามากที่สุดในเอเชียตะวันออกตามที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมีรายงานไว้ว่าคนฟิลิปปินส์มีอายุตั้งแต่16ถึง64ปีนะครับติดยาเสพติดประเภทนี้มากถึง2.1หากมีคนฟิลิปปินส์40ล้านคนนะครับ2.1ของ40ล้านคนจะเท่ากับ8 4 0 0 0 0คนที่ติดยาไอยาบ้าและยังไม่รวมปัญหายาเสพติดประเภทอื่นๆด้วยเช่นกันครับ การระบ,บาดอย่างหนักภายในประเทศฟิลิปปินส์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีมานานหลายปีแล้วก็ตามรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปได้จนกระทั่งช่วงปี2016นะครับฟิลิปปินส์ก็กําลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมา แนวนายเขาว่าชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่นะครับต่างก็พากันเอือมกับปัญหาที่เรื้อรังกันมานานเหลือเกินพวกเขาจึงมองหาทางออกแลกแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับในตอนนั้นผู้สมัครหน้าใหม่โปรไฟล์ดีอย่างโรดิเกอร์ดูเตเต้ขึ้นมาครับโดยก่อนหน้าที่จะเข้ามาดมลงตาแหน่งนะครับดูเตอร์เต้เคยเป็นนายกเล็กของเมืองดาวเวลมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยเป็นอันดับที่9ของโลกนะครับประชาชนภายในประเทศในช่วงเวลานั้นนะครับต่างก็พากันโหวตสิครับจะรออะไรล่ะโดยเขาให้สัญญาว่าจะปราบปรามยาเสพติดให้หมดจากประเทศฟิลิปินนะครับ แต่ทึงอย่างนั้นการเข้ามาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวเนื่องจากเมืองดาวอลไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้นะครับแถมมีการปกปิดข้อมูลอีกมากมายแท้จริงแล้วเมืองดังกล่าวมีการหมกเม็ดอีกเพียบแหลยและยังมีเหตุการณ์ฆ่าปาดคอติดระดับต้นๆของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเหตุการณ์ครบรุนแรงเพียงแค่เมืองเดียวเท่านั้นครับคิดเป็น45%ของพื้นที่ใกล้เคียง ถึงแม้ว่าประชาชนจะเลือกเขาเข้ามาแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้รอให้หมดสมัยไปเท่านั้นแต่ดูเตอร์เต้ก็ยังทำตามนโยบายที่ตัวเองวางไว้นะครับซึ่งเขาจะใช้วิธีเก่านั่นก็คือวิสามันฆาก,กรรมกลุ่มค้ายาเสพติดไปให้หมดสิ้นซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่อยู่มาหลายปีภายในประเทศนะครับที่นับมาตั้งแต่ช่วงปี2001จนถึงปี2010สมัยนั้นมีคนถูกเก็บมากมายถึง390คนนะครับภายใน9ปีซึ่งก็ไม่เยอะอะไรนะครับและว,วิธีดังกล่าวนะครับกำลังจะกลับมาอีกครั้ง ในช่วงปี2 0 0 6นะครับดูเตเต้ประกาศไว้ว่าฟิลิปปินส์กำลังจะกลายมาเป็นรัฐแห่งยาเสพติดของโลกโดยข้อมูลที่เขากล่าวมานั้นครับเขาได้เอามาจากสำนักงานป่าปามยาเสพติดภายในประเทศซึ่งก็มีผู้ติดยาที่เกลียบไปแล้วมากกว่า3ล้านคนนะครับจากผลสำรวจเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อีก7 0 0 0แสคนในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้น เพื่อที่เขาจะแก้ไขปัญหาและตรงประเด็นเด็ดขาดนะครับโดยในวันที่30มิถุนายนปี2016ดูเตอร์เต้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่าเขาจะมีค่ารายย่อยให้หมดประเทศและสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้มาตรการคั้นเด็ดขาดสามารถวิสามันพ่อค้ายาได้ทุกกรณีรวมไปถึงคนเสพด้วยเช่นกันและจะมีรางวัลนำจับให้คนที่แจ้งบ่อแสในการจมด่านะครับ ในเวลาต่อมาก็ได้มีการสัมภาษณ์ในตำรวจอาวุโสนะครับเกี่ยวกับยาตำรวจท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าตำรวจจะได้รับค่าแรง160-300ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งศพนะครับส่วนการจับเป็นจะไม่ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองตำรวจจึงมีแต่รวยกับรวยครับในเวลาต่อมาจึงได้เกิดอาชีพมือปืนรับจ้างขึ้นมามากมายในประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งคนที่รับงานมาก็รับงานมาจากตำรวจอีกทีนะครับมือปืนเหล่านี้จะได้รับค่าหัวอยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ในภายหลังจากที่ดูเตเต้เข้ารับตําแหน่งและออกนโยบายไปได้ไม่นานนะครับการสังหารผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในเดือนเดียวก็มีหลายศพทั่วประเทศนะครับดูเตเต้ได้สร้างแบ็กลิตมากกว่า150คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตำรวจผู้พิพากษาทหารและรัฐมนตรีกระทรวงต,ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อบีบบังคับให้คนเหล่านี้นะครับเลิกซะเลิกไม่ได้กูมีขายนเว้ ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจาก b l a c k ลิสตออกนะครับไล่ไปตั้งแต่หัวยันหางนะครับมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า1,800คนในช่วงเดือนสิงหาคมการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับชาวบ้านต่างพากันเล่าวา่าตำรวจฟิลิปปินในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมีความโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นพวกเขาสามารถบุกเข้าไปยิงผู้ต้องสงสัยได้ถึงในบ้านนะครับโดยไม่มีการสอบสวนใดๆทั้งสิน้นพวกเขาไม่จับเป็นแถมยังลากศพออกมาต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องญาติของตัวเองนะครับก่อนจะเอาศพเหล่านี้ไปขึ้นกัน คนที่ถูกสังหารล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับไปจนถึงเด็กเดินยาเล่ล่อนตามท้องถนนสถิติเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่ถูกยิงนะครับคือ8ขวบเท่านั้นการลงพื้นที่แต่ละครั้งตำรวจจะแบ่งออกเป็นหน่วยด้วยกันนะครับแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่15คนซึ่งจะไล่นวดไปทีละซอยในตอนกลางคืนจะไล่ขคาะบ้านตามลิสต์รายชื่อที่ได้รับมานะครับ ส่วนลิสที่พวกเขาได้มานั้นก็จะเป็นพวกชาวบ้านนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากครับพวกนี้ก็นั่งจับกลุ่มคุยกันลูกบ้านนั้นบ้านนี้ขายยานะครับบ้านลูกเจ้าดีหลายยญ่ ในกรณีดังกล่าวนะครับเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเช่นกันครับเมื่อปีพศ2546ในตอนปราบปรามยาเสพติดตำรวจนะครับจะใช้วิธีเดียวกันในการซืบเมื่อได้รับรายชื่อครบแล้วตำรวจจะทําการลงพื้นที่ตามเก็บเรื่อยๆนะครับสภาพศพส่วนใหญ่ที่มีการพบนะครับจะมีการใช้เทปพ,พันไว้ปิดไว้ด้วยป้ายชื่อเป้าหมายเพื่อบ่งบอกว่าเป็นพวกขายายาและมีส่วนเกี่ยวข้อง จนกระทั่งช่วงเดือนธันวาคมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รับรายงานว่า97%ของผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส่วนใหญ่จะโดนยิงนะครับมีน้อยคนมากครับที่จะถูกส่งเข้าไปบำบัดในฟิลิปปินส์จนกระทั่งในช่วงเวลาต่อมานะครับเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้เปิดข้าวหัวของแต่ละหน่วยโดยแต่ละหน่วยจะได้รับข้าวหัวถึง400 2,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่ามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับ ส่วนของไทยเองก็จะมีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับโดยพากันเรียกว่า fast track จะมีทั้งการให้เงินนำจับและจะให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานรวดเร็วในระหว่างการปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์นะครับแน่นอนว่ามีหลายครั้งด้วยการที่เจ้าหน้าที่ทำผิดซะเองในฟิลิปปินส์จะเรียกกันว่านินจาคับนะครับส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอายาที่จับมานะครับไปปล่อยเองแม้กระทั่งการแอบขโมยจากห้องของกลางมาขายนะครับหรือแม้กระทั่งการการับซิมบนเป็นยา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาส่วนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางจะเนียนเข้ามาเป็นน้องใหม่ฝึกงานนะครับด้วยการสืบสวนไปเงียบๆภายในโรงพักนี่แหละก็จะรวรบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดตำรวจนะครับซึ่งจะมีโทษไปตั้งแต่ไล่ออกไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งยิงทิ้งก็ทำมาแล้วครับคุณคิดดูนะครับว่าถ้าตำรวจเหล่านี้นะครับเข้าคุกไปแล้วจะโดนอะไรบ้างถึงแม้ว่าตำรวจจะมีตำแหน่งใหญ่ๆห,หรือมีแบคดีๆเขาก็ไม่เว้นนะครับ<ๆ>เช่นกันในเดือนมิถุนาย,ยนปี2018 เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นนะครับถูกสังหารต่อเนื่องกันหลายคนในเวลาไล,ล่เรียกกันเนื่องจากเป็นนินจาคอปนั่นเองสาเหตุมาจากส่วนกลางจับได้นะครับก็ฆ่าตัดตอนการซะเองเอยางไง,งล่ะครับพี่้งังหลังจากการเปิดศึกสงครามยาเสพติดขึ้นในปี2018นะครับพรรคฝ่ายค้านได้อ้างว่ารัฐบาลดูตเต้สังหารคนไปมากกว่า20,000คนนับมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019มีการจับยาเสพติดมูลค่า3,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโคตรเยอะเลย ถึงแม้ว่าจะมีคนตายมากมายก็ตามนะครับแต่ในช่วงปี2017พบว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมากยิ่งขึ้นลูกหลานไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและยังมีโบนัสให้กับชาวบ้านที่ชี้เป้าด้วยนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถ้าเขาไม่ตามเก็บึงนะในช่วงเวลาดังกล่าวที่รัฐบาลดูเตเต้ได้ผ่านการทํางานนะครับเขาสามารถปราบยาเสพติดไปได้มากกว่า80-90%ส่วนการประทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับพ่อค้ายานะครับก็มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆจนมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตไป144คนในปี2016จนถึงปี2019แต่ทิ้งอยาไรก็ตามนะครับผู้เสียชีวิตจานวนมากที่โดนชี้ปอและถูกยิงนะครับส่งผลให้องค์กรสิทธทิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับออกมาด่าฟิลิปปินส์อยู่หลายครั้งด้วยกันตัวอย่างเช่น a อมเดสตี้อินเตอร์เนชั่นนะครับพวกเขาได้ออกมาแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยนะแว่ควรให้คนที่เสพยาได้รับการบําบัดนะครับและแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลอาจจะเป็นอาญากรมต่อมนุษยชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยในปี2006ที่ประเทศไทยนะครับบ้านเราเองก็โดนองค์กรดังกล่าวเพ่งเล็งเหมือนกันจนการค่าตัดตอนนะครับต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดอันนี้อ้างอิงจากข่าวอังกฤษนะครับแต่สําหรับดูเตอร์เต้นั้นครับบอกได้เลยรัาว่าโคตรพิกดูเตอร์เต้กล่าวไว้ว่ายเหอะเสือขี้อะไรกับประเทศกูวะกูจะแก้ไขปัญหายังไงก็เรื่องของกูเปล่าแต่ถ้าพวกมึงยังก้าวเท้าเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกนะกูจะออกจากสหรประชาชาติดเวในปี2006นะครับดูเตอร์เต้กล่าวปาใัยเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามานะครับกำลังจะเข้ามาหาเรืื่่อออองงงเรรกาาพิิิิลยขฟปน ทนายยังทําแบบนี้มันไม่ถูกนะเพื่อนซึ่งดูเต,ต้ก็ดูท่าทีไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับก็จะรูดปากด่าโอบาม,มาไปว่าพุทาอินาโมผ่านทางทีวีไปนั่นแหละแต่เป็นไทยว่าไอ้ลูกบร,ริการขนส่งสีส้มหลังจากนี้เองโอบาม,มาก็ไม่เข้าประเทศฟิลิปปินส์เลยครับหลังจากงานเลี้ยงถูกยกเลิกอย่างกระทันหันนะครับอาว,วุธที่จะซื้อขาให้กับฟิลิปปินส์ก็ถูกยกเลิกไปแบบงงๆเลยเพราะเขากลัวว่าฟิลิปปินส์จะเอาอาวุธดังกล่าวไปยิงชาวบ้านนะครับ ผลกระทบจากยาเสพติดยังรวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนต่างชาตินะครับจากหนังสือ Pew Wall Street Journal รายงานว่ามีการเทขายหุ้นมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่ดูเตเต้หลุดปากไปนั่นแหละทำให้ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ถึงกับตกหัวไปเลยและจากนั้นก็ถูกกดดันรอบด้านนะครับและถูกมองว่าเป็นประเทศที่อันตรายในเรื่องของความรุนแรงเป็นอันด,ดับ4ของโลกโดย75%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากปัญหายา,ยาเสพติดเองครับ แต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับดูเตเต้งก็ประคับประคองตําแหน่งตัวเองบัดได้นะครับซึ่งเขาสามารถควบคุมอํานาจและจัดการได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะโดนด่ารอบด้านก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยถูกฟ้องหรือสอบสวนใดๆทั้งสิ้นในเบื้องหลังของการป่าปลามยาเสพติดตั้งแต่ช่วงมกราคมปี2022นะครับดูเต้เตบอกไว้ว่าเขาจะไม่ขอโทษในการป่าปามยาเสพติดและผูดเสียชีวิตในการยุ่งเกี่ยวยาเสพติด จนกระทั่งเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับฟิลิปปินส์ได้จัดการเลือกตั้งอีกครั้งจนได้นายบงบง,บ,งบากอสนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ตะกูลที่เคยขอรัปชันประเทศนั่นแหละครับจนวุ่นวายไปหมดเลยหลังจากที่นายดูเตเต้ก้าวลงจากตําแหน่งนะครับเขาได้ฝากฟังประธานาธิบดีคนใหม่ขยี้ให้หนักๆเลยนะครับจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของดูเตเต้น,นี้เองครับ นับมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2022นะครับเขาสามารถรื้อถอนโรงงานผลิตไปมากกว่า1,130แห่งห้องแลบผลิตยากเถื่อนกว่า24,700แห่งนะครับสามารถจับพนักงานของรัฐที่กระทำผิดกฎหมายไปมากกว่า527คนต่อมานายดูตเต้ต้ก็แสดงความเต็มใจที่จะถูกพิจารณาคดีนะครับจากกรณีให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเต็มตีนแต่ก็ไม่เต็มใจในการสอบสวนระหว่างสารประเทศนะครับให้ตรวจสอบเฉพาะในประเทศเท่านั้น ท้ายที่สุดนายจอห์นคอลินนะครับผู้อำนวยการเศรษฐศาสตร์ยาเสพติดในประเทศอังกฤษนะครับได้พูดถึงการควบคุมยาเสพติดในระยะสั้นๆของฟิลิปปินส์สิ่งที่พวกเขาทําได้นั้นเป็นเพียงแค่การลดขนาดตลาดยาเท่านั้นเพราะสุดท้ายนั้นอุปสงค์ของยาเสพติดก็ยังขยายอยู่ดีไม่นานมันก็จะหาทางออกด้วยตัวของมันเองนะครับ จากการคาดการณ์สงครามยาเสพติดในประเทศฟิลิปปินส์ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนะครับชัดเจนที่สุดในเดือนมิถุนายนปี2017ราคายาเสพติดในกรุงมะนิลามีราคาที่โคตรถูกนะครับถูกมากกว่าครั้งไหนๆเท่าที่เคยมีมา ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปป่าปามแล้วก็ตามนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชื่อว่ากอเลเยไกยนะครับที่มาจากสมาคมปกครองยาเสพติดระหว่างประเทศอังกฤษได้ออกมาบอกไว้ว่าสงครามยาเสพติดนั้นจะได้ผลหรือไม่ให้ดูที่ราคานะครับหากมีราคาที่ค่อนข้างถูกหรือปรับลงนะครับก็แสดงเห็นแล้วว่าการบังคับใช้กฎหมายใช้ไม่ได้ผลสาหรับที่นี่ การต่อสู้กับยาเสพติดในประเทศฟิลิปปินส์จะไปในทิศทางไหนนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปกับประธานาธิบดีคนใหม่ส่วนบ้านเ่านั้นเพิ่งได้ข่าวว่าแจกฟรีถึงหน้าบ้านแต่ก็ยังไม่มีคนเอาเลยนะครับแสดงว่าเฟอร์จัดเพราะงั้นถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง